ที่เราจะจำกันได้น้องเมรัชนกมีโชว์แบ็คแฮนด์ตบครอสคอร์ตได้เป็นแมตช์ได้เป็นเพลย์ออฟเดอะเดย์ด้วยนะยายเคยเป็นแชมป์เยาวชนยุโรปมาครับปี2011นะครับถือว่าไม่เบานะครับแชมป์ยุโรปไม่ถือว่าไม่เบานะครับถ้าเรียกให้เป็นเดนมาร์กหน่อยเอ้ยเรียกให้เป็นเนเธอร์แลนด์หน่อยเราก็ต้องเรียกว่าอัชเบอร์เกนนะครับเรียกเป็นโสรยานี่เหมือนกับไม่ใช่เดนมาร์กเป็นไทยครับลูกครึ่งไทยป่ะครับแต่ดูหน้าละไม้หน้านี่ไม่มีส่วนไทยเลยนะครับโสรยาอัชเบอร์เกนนี่เกิดปี1993นะครับอายุนาปัจจุบันก็22ปีนะครับมาจากเนเธอร์แลนด์ฟอนเนตรีนะครับเป็นน้ำเต้นหญิงที่มีสไตล์การตีทั้งหมดคมมากๆครับลูกที่ออกจากแร็กเก็ตเธอนี่คมแล้วก็เรียกว่ากะฆ่าทุกลูกครับไม่ชอบเล่นแรลลี่ยาวๆครับเล่นประเภท 5-6 ไม้ตายเก่งครับดีนาวันนี่ฟอนเนตรีครับเกมกำลังจะเริ่มขึ้นครับโอ้กรรมการก็ขานชื่อว่าโสรยาเหมือนกันนะครับ Left all Black โอ้รับดีครับโสรยาลูกสักครู่รับเปลี่ยนทางแต้มแรกเป็นของโสรยาก่อนเลยครับโอ้โดนทางด้านฟินิตีตบแต่ว่ารับเปลี่ยนเกี่ยวแบ็คแฮนด์ครอสคอร์ททำให้ฟินิตีหลงครับเมื่อสักครู่นี้นำก่อน1-0ครับนี่ครับตีฟินิตีนี่เป็นน้ำเต้นหญิงที่ตีคมจริงครับตีเพศ4-5ไม้ตาย5-6ไม้ตายเก่งครับเนี่ยจี้คมก่อนลูกแรกพอขึ้นมาตบเลยครับทันทีเหนียวโฟร์แฮนด์ไล่เส้นตรงครับ1เท่ากันโอ้แลลี่ลูกนี้ไม่เร็วครับโสรยาไม่เร็วทีเดียวครับโอ้โหรับดีมากครับโอ้โหโดนตบเข้าแบ็คแฮนด์รับครอสคอร์ตอีกครั้งหนึ่งครับแต้มแรกก็ได้จากรับลูกตบแบ็คแฮนด์อย่างนี้แหละครับแต้มนี้ก็รับเป็นพิษเลยครับต้องบอกรับเป็นพิษดูสิครับรับได้แต้มเลยนำก่อนครับ2-1สะบัดลูกพยายามดักลูกผลักของทางด้านฟานิติครับแต่สุรยาสะบัดติดเน็ตไปนิดเดียวครับไม่เลวทีเดียวครับไม่เลวทีเดียวครับโอ้โหลูกนี้ถอยไปโดดเคาะเอาไว้เคาะก่อนฟอนติยิ้มเลยครับว่าโอ้มาดีเหมือนกันนะครับโอ้โหดูลูกนี้ครับท่านผู้ชมพลิกตัวแล้วกระโดดขึ้นไปสะบัดโอเคครอสคอร์ตหลงครับทางด้านฟอนติหลงแต่ก็ไม่ยอมให้หนีไปไหนครับตามมา3เท่ากันครับดินาวินิฟอนติAs for the capital of the
โอ้โหเป็นฝ่ายคนละแต้มคนละแต้มตลอดแล้วก็เป็นไอชเบอร์เคนหรือที่เราเรียกว่าโสรยานนำก่อนตลอดนะครับ101เท่า21 2เท่า32 3เท่าแล้วก็นี่นำไป4ต่อ3แต่ปกติก็ตามมา4เท่ากันอีกเหมือนเดิมดีครับดีครับจี้เข้าทางมุมแบ็คแฮนด์นี่ถ้าไล่เส้นนี่โอกาสออกยากนะครับเพราะจะมีลมหอบเข้ามานิดนึงลูกนี้จี้ไล่เส้นมาทางด้านเฟรติคริสว่าออกแต่ว่าลูกมันจะโค้งเข้ามาอย่างเห็นได้ชัดเลยเมื่อสักครู่นี้แล้วดีเยอะด้วยครับดีเยอะด้วย5ต่อ4ครับสุริยานำอยู่ดอกดีครับลูกนี้ฟานาติดอกดีครับหลงครับมาไม่ทันหน้าเท่ากันออกนะครับน่าจะออกนิดนึงเอาละครับเป็นการนำครั้งแรกของฟอนติครับหลังจากเป็นฝ่ายตามมาตลอดก็ตอนนี้พลิกกลับมาแซงได้แล้วครับ6ต่อ5คือนำไม่ต้องนำแบบนำให้ขาดเลยนะครับ คือถ้าจะมานำแล้วปล่อยให้คู่ต่อสู้นั้นไล่ตามมาอย่างนี้แล้วนี่เดี๋ยวทางด้านของลินเดอร์เบนี่ฟอนติ นั้นจะเหนื่อยนะครับไม่หนีครับหนีไม่ได้ครับ6เท่ากันโอ้แต่ถ้ายืนระยะยาวๆนี่ก็เป็นเรื่องนะครับฟานาติสภาพก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วสภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับฟานาติท่าเถิดนะอ้าวแสงกลับได้ด้วยครับทางด้านสุรยา7ต่อ6นี่มาแบบไม่กลัวเสียงเทียร์เลยนะครับสู้เต็มที่นะครับสุรยาYadovich เอ้าไปกันใหญ่ครับไปกันใหญ่ครับ8 10นี่ดาวรุ่งที่น่าจับตามองนะครับของเนเธอร์แลนด์เขานะครับใช่ครับคนนี้นะน่าจับตามองมากนะครับเนเธอร์แลนด์เขาบอกว่านี่ปล่อยของออกมาครั้งแรกเลยนะครับแต่ยังหลงง่ายไปนิดนึงครับโดนหลอกครั้งที่2ครับก็หลงโดนเขาใช้ฟูลแฮนด์วางไปเลยครับวางลึกด้วยครับถอยกลับไปไม่ทันครับเอาคืนมาก็ลูกนี้ล้นออกบานไปแล้วเอาครับได้มาชุดนี้3คะแนนติดต่อครับทางด้านฟานาติครับจากตาม8ตอนนี้พลิกกลับมาแซง9ต่อ8แล้ว
สู้แรงวัฒน์ไหวด้วยนะต้องดูยาวๆครับว่าถ้าเกิดสุริยาสามารถซื้อยาวๆแล้วช่วงท้ายๆเกม2เนี่ยฟอนิตรีจะมียุบหรือเปล่าแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าชั้นเชิงเทคนิคประสบการณ์เริ่มจะฉายให้เห็นแล้วครับว่าทำไมฟอนิติถึงเคยขึ้นถึงมืออันดับ11ของโลกครับครับนะครับนี่คือจังหวะที่ขึ้นมาคือตบนะครับคือตบใส่นะครับไปเข้าด้านแข้งของฟอนิติซึ่งยืนรออย่างเดียวเลยนะครับรอแล้วก็ตัวนี้บล็อกเบาเนเธอร์แลนด์ก็เคยมีน้ำเต้นหญิงเดี่ยวที่ดังๆเขาก็เป็นน้ำเต้นจากอินโดนีเซียที่โอนสัญชาติไปครับเป็นระดับแชมป์ของเขาเลยคือเมียอูดิน่าโอนจากอินโดนีเซียไปเป็นเนเธอร์แลนด มีอูริน่าเนี่ยบางทีเรานึกก็เพิ่งจะเลิกเล่น4เกมเท่าไหร่ไปเล่นให้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ซะแล้วครับแต่หลังๆมานี่นะก็เป็นมีด้านแปลงสัญชาตินะครับที่มาจากจีนบ้างจากอินโดนีเซียบ้างนะครับจากเอเชียเนี่ยที่ไปแปลงสัญชาติไปเล่นในยุโรปเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วไม่เคยมีครับน้อยมากเมื่อก่อนในฝรั่งเศสก็เยอะครับเยอรมันก็เยอะนะครับเนเธอร์แลนด์ก็เยอะแต่ในมานี่ไม่ค่อยมีคือเหมือนกับแบดมินตันไม่บูมในประเทศยุโรปจริงๆนะพยายามจะไปเหมือนกับไปสร้างปรากฏการณ์สร้างสิ่งใหม่ๆแต่ว่าไม่เกิดต้องดูครับว่าหลังจากที่คาร์โลน่ามารินสาวน้อยจากสเปนเนี่ยคว้าแชมป์โลกแล้วก็สร้างความมึนหาขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกได้ด้วยเนี่ยจะทำให้เบนตันในยุโรปเนี่ยในสเปนจะพลิกกลับขึ้นมาบูมได้หรือเปล่าครับไล่ขึ้นมาครับ9ต่อ13ครับสุริยาหลังจากเสียคะแนนไปชุดใหญ่โอ้โหนี่ครับโอเฮครอสคอร์ดยังได้แต้มอยู่ครับคือโดดขึ้นไปนิดนึงแล้วก็สะบัดข้อมือเปลี่ยนทางครับทางด้านฟอนติเอไประวังไล่เส้นตรงครับเนี่ยขยับตัวมาระวังเส้นตรงโดนครอสไม่ทันขยับตัวเลยครับ2คะแนนแล้วครับที่เสียเหลี่ยมลูกนี้ไปสำหรับฟอนเตติไปจะเหนื่อยเอานะครับฟอนเตติแต่ว่าลูกนี้ออกครับเดี๋ยวมียุบนะครับเกม2กลัวว่าคือคนจะยุบเนี่ยคือกลัวว่าจะเป็นฟอนเตติจะยุบมากกว่าใช่ครับใช่ครับเพราะดูความมุ่งมั่นความตั้งใจของสุริยาไอชเบอร์เคนต้องบอกโอ้โหน่าเชียร์จริงๆครับดูเธอเล่นแล้วแบบมุ่งมั่นจริงๆไม่ได้กลัวเสียงเชียร์รอบด้านของอินโดนีเซียเลยครับตรงนี้มาแล้วครับ12 14
แล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าไปพลาดเสียเซตให้กับทางสรยาเดวิสก่อนแล้วเนี่ยเป็นเรื่องครับเป็นเรื่องเลยนะครับโอ้โหมันจะกดดันมากนะครับเล่นต่อหน้าต่อตาเป็นแฟนนะครับในอิสโตล่าเสนายันเนี่ยเหนื่อยมากโอ้โหลูกนี้เสียดายครับเสียดายคือหลอกก็สวยแล้วแต่ว่าลูกมันออกจากแร็กเก็ตมาจะเห็นเลยก็มีลมหอบออกนี่ครับประสบการณ์ยังไม่ดีครับเล่นมุมนี้นี่ต้องเผื่อครับนี่ครับไม่เผื่อนี่ออกแน่นอนไปแล้วไปเยอะเลยนะครับลมหอบไปเยอะด้วย15-12ออกอีกแล้วสิบหกสิบสองครับตรงนี้นะครับก็เนี่ยตอนนี้สบายใจนะครับฟอนิตรีเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับการที่จะเก็บเกมแรกนั้นมีโอกาสสูงมากคือยังเล่นแบบเหมือนกับระดับเยาวชนอยู่ครับคือเร็วนะครับแต่ไม่ค่อยแน่นอนหรือหวาดีครับดูแล้วหรือหวาดี13 17 13 17ครับและครับอินโดนะครับในอิสราเซนายันในตอนนี้น่าจะสบายได้แล้วนะครับสบายใจได้แล้วก็การกันในเกมแรกฮาริน่าเบนี่เฟรนทรีในตอนนี้ทำการอีกเพียงแค่3คะแนนลงครับไม่มีปัญหาแน่นะครับสำหรับเกมแรกถึงตรงนี้ระบบฟอนิติใช้ประสบการณ์ที่เหนือกว่าจังหวะการออกลูกที่ต้องบอกว่าคมกว่านะครับคมกว่านำ19-13เป็นจังหวะที่เฟรนติโชว์เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับจับทางด้านสุรยาไอชเบอร์เคิลวิ่งทั่วทุกมุมเลยครับก่อนที่จะมาถ่ายแบ็คแฮนด์ตรงนี้ตรงๆ ลงไปแล้วก็เป็นเกมพอยต์เลยครับตอนนี้20-13เรียบร้อยเรียกว่าแคนสแมนครับตีตบัดใส่เลยครับแต่ว่าเฟรนตี้ยืนอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะแล้วหยอดเบาๆนะครับสุริยาขึ้นไม่ทันดูครับยังตีไม่ละเอียดครับอาจจะวิ่งเรื่องไล่ทันแต่ว่ายังตีไม่ละเอียดครับสุริยาแล้วลูกที่ออกจากแร็กเก็ตก็ต้องบอกว่ายังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอยังไม่คมยังไม่เร็วพอนะครับวันนี้คือแพ้คือแพ้ประสบการณ์จริงๆนะครับครับนะครับสู้ไม่ได้ครับเชิงอะไรพวกนี้เนี่ยยังเป็นรองเยอะครับเฟรนทรีก็ได้เซตแรกไปนะครับเกมแรกไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับต้องการเพียงแค่เกมเดียวนะครับชนะไป21-13นะครับใช้เวลาเพียงแค่18นาทีเท่านั้นครับอ
้ทำได้ดีทางด้านฟานิติทำได้ดีครับลูกนี้กระโดดเกี่ยวโฟร์แฮนด์ครอสคอร์ดแปะคล้ายๆแปะทิ้งล่มนะครับทางด้านสุริยาเข้าไม่ทันครับนำก่อน 1-0 ตอนนี้เหมือนกับฟานิตินั้นเริ่มจะอ่านจังหวะของสุริยาได้แล้วครับอาจจะมีวูบวาบก็ในช่วงต้นๆเกมที่เหมือนกับไปไม่ค่อยทันแต่ตอนนี้เริ่มรับจับจังหวะได้แล้วรับได้ครับพีโอแต่มาตบติดเนสเซอร์เองสุริยาโอ้แต่ว่ารับลูกตรงกลางขอที่เฟรนตี้ใส่เต็มๆข้อซอกโฟรับได้แต่ว่าพลาดง่ายๆครับลูกนี้และพยายามพอโดนจี้แบ็คแฮนด์พยายามจะกดแบ็คแฮนด์เลียดและเช่นตรงแต่ว่าบานออกข้างไปยังกับลูกนี้สุริยาก็ยังเป็นคล้ายๆเกมแรกที่ทางด้านสุริยาเนี่ยสามารถกดดันทางด้านฟานิติได้ในช่วงต้นเกมนะครับในช่วงต้นเกมน่าจะดีนะครับน่าจะดีลูกนี้ถอยหลังไปเห็นไปเช็คเส้นปรากฏว่าเต็มเลยครับดูโอ้ยตกยังไม่ต้องยังอยู่ในเส้นครับวันนี้ตกอยู่ในเส้นพอเดี๋ยวสักประเดี๋ยวหนึ่งจะค่อยๆนำห่างไปเรื่อยๆครับพวกเก่าเริ่มจะลูกฆ่าเริ่มจะฆ่าหรือทำอะไรทางด้านฟานิติไม่ได้ครับลูกฆ่าสวยอย่างพอทำอะไรผู้ต่อสู้ไม่ได้เลยตอนนี้ก็จะเริ่มกังวลนะครับกังวลแล้วก็บางทีจะนำไปจะขออาการเกร็งนะครับแล้วก็จะเล่นผิดพลาดมากขึ้นนะครับดูแล้วก็จะเป็นวิบากครับทางสุริยาชัดเลยนะครับว่าในตอนนี้เริ่มที่จะไม่แน่ใจแล้วครับสุริยาเดวิสสำหรับสายของฟานิตรีนี่นะครับท่านผู้ชมก็ถ้าเกิดวันนี้ฟานิตรีชนะก็ฟานิตรีจะอยู่ในสายล่างนะครับฟานิตรีอยู่ในสายล่างก็จะเข้าไปพบกับมินาสึมิตันนี้นะครับหนักเลยนะฮะครับ
แล้วก็ผู้ชนะระหว่างมิตานิกับฟานาติน่าจะมาพบกับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ของเราในรอบ16คนสุดท้ายครับเพราะว่ารัชนกเนี่ยพรุ่งนี้จะพบกับแชมเปี้ยนจากตุรกีโอ้เธอเป็นใครมาจากไหนไม่ทราบครับพลิกล็อกชนะแชมเปี้ยนจากมาเลเซียลิเดียยียูเชียไปได้ไปก็แต่ว่าลิเดียก็เป็นมือที่ยังสู้รัชนกไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นน้องเมย์น่าจะเข้าสู่รอบ16สายแบบสบายๆไปรอพบระหว่างมินาสุมิตานิที่จะพบกับดินาวานี่ฟานาติกนะครับก็จริงๆแล้วถ้าเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ชาวไทยก็ต้องบอกว่าลุ้นเชียร์ให้ฟานาติกเนี่ยสร้างปฏิหาริย์ปราบมินาสุมิตานิให้ได้นะครับเหมือนกับตอนที่ฟานาติกปราบทางด้านไทซูยิงมาแล้วมาแพ้กับน้องเมย์ในอินเดเชียลเพนนะครับพอถ้าพูดถึงน้องเมย์ถ้าเลือกเจอระหว่างฟานาติกกับมิตานิเจอฟานาติกดีกว่าครับง่ายกว่าครับเพราะเจอมิตานิทีไรแล้วถึงแม้จะชนะก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากนะครับมิตานิเนี่ยคือดูแล้วไม่เหมือนไม่มีอะไรครับเหมือนไม่มีแต่มีอะไรเยอะเลยตื้อถึงทุกลูกเย็บมิตานิเดอะดีเซลนี่คือนักแบดมินตันญี่ปุ่นนี่คือเหนียวมากนะครับครับยิ่งในช่วงหลังปาร์คจูบองในเทรนมาเนี่ยโอ้โหต้องยอมรับนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เบาเลยนะครับสภาพร่างกายก็พร้อมนะครับแข็งแรงมากครับแข็งแรงมากทุกคนแล้วก็เทคนิคก็ดีขึ้นนะครับถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีปัญหาแน่นอนครับปานิติเหนือกว่าสุริยาทุกกระบวนแล้วครับตอนนี้แจกลูกคุณฝ่ายได้เปรียบตลอดดึงให้สุริยาต้องวิ่งครับขณะที่เดินแจกโอ้โหปั่นแต่สุริยาก็สู้ได้ใจจริงครับสู้ได้ดีจริงๆครับโอ้โหโดนจับวิ่งไงเธอก็ถึงทุกลูกครับแข็งแรงจริงครับสาวน้อยจากเนเธอร์แลนด์คนนี้เช่นไว้ลายศักดิ์ศรีแชมป์เยาวชนยุโรปนะครับสังเกตเห็นครับแบดมินตันจากยุโรปโดยตอนนี้เล่นกันเหมือนมีคลายกันหมดเลยครับบล็อกเดียวกันเลยพวกมารินอะไรพวกนี้นะครับเล่นเร็วแข็งแรงแข็งแรงภาพเร็วโอ้ออกเยอะครับแบ็คแฮนด์ยังมีปัญหาครับแบ็คแฮนด์แฮนด์ยังไม่เด่นเลย11-5ครับปิดครึ่งเกม2หลังจากที่เกมแรกชนะไปก่อนแล้ว21-13ที่เอาหามุมแบ็คแฮนด์นะครับวันนี้จะใช้แบ็คแฮนด์เคลียร์นะครับแต่ว่าพลาดไปเองครับสวยอย่างสายหญิงเดียวนะครับท่านผู้ชมผมถือโอกาสนี้เรียนให้ท่านผู้ชมทราบคร่าวๆนะครับสายบนที่มีมือวางก็คือคาร์โนมารินมัวดับหนึ่งนะครับถ้าตามสายนะครับผมพูดถึงตามสายเลยแล้วกันว่าถ้าเข้ารอบ16คนสุดท้ายก็ใจปอไปรอพบผู้ชนะระหว่างกูซูมาสตูติของอินโดนีเซียที่จะพบกับไปยูโปขณะที่หวังซิเซียนมือวางอันดับ7ก็อยู่สายบนก็น่าจะพบรอบ16คนสุดท้ายพบกับบุษนันอึ้งโมนุพันธ์คู่นี้ใครชนะก็น่าจะพบกับคาร์โนมารินในรอบ8คนสุดท้ายขณะที่ดีเซลเลอร์ก็อยู่สายบนนะครับในรอบ16คนสุดท้ายนี้ดีเซลเลอร์พบศึกหนักทีครับต้องพบกับพีวีสินธุนะครับแล้วใครชนะก็เข้าไปตีรอบ8คนสุดท้ายน่าจะพบกับผู้ชนะระหว่างซังจียุนหรือโนซูมิโอโกล่าหรือพรทิพย์บุญนาประเสริฐสุขโอ้โหลูกนี้รับขึ้นมาได้ครับแฮนด์ของนั้นดีแล้วครับโอ้ยลูกนี้เหลือเชื่อเลยครับทางด้านสุริยาเล่นบางลูกคือลูกที่ไปกลางคอร์ตควรจะโดนตบตายกับรับขึ้นมาได้เปรียบแล้วพอขึ้นมาลูกนี้แงนๆโอเฮครอสคอร์ตอีกครั้งหนึ่งแล้วครับเนี่ยโอ้โหเลือดเข้าตาเลือดเข้าตาครับตอนนี้สู้เลยครับตอนนี้ก็สู้ไม่มีอะไรเสียแล้วเนี่ยครับตอนนี้ต้องพยายามสู้อย่างเต็มที่เอาโอ้โหอะไรจะปานนั้นโดดแบ็คแฮนด์ตบครอสคอร์ตโอ้โหฟานาติงงครับงงนี่ไม่ใช่มวยวัดนะครับนี่ไม่มีเชิงเลยครับ
เอาสิครับโอ้โหได้มา3คะแนนติดต่อครับสุรยาเอาสิครับเล่นเอาสุรติน้ำลายเหนียวแล้วครับงานนี้ตีตรงไหนเธอก็ทันครับสุรยา3แต้มติดต่อกันโอ้โหน้ำหมดเป็นขวดเลยครับวิ่งมากผมจะขอขวดใหญ่เท่านี้ขวดเล็กไม่ไหวครับขวดเล็กเนี่ยพรวดเดียวหมดเลยครับต้องขอขวดใหญ่อย่างน้อยยังเหลือนะครับกีฬาจากยุโรปนะทุกคนสู้โอ้โหแบบไม่มีท้อเลยครับดูสิครับเสียเปรียบอย่างนี้ก็วิ่งถึงทุกลูกครับทางด้านโสรยาลูกนี้ไปเสี่ยงเองครับไปเสี่ยงเองอาจจะเรียกว่าเริ่มจะล้าเริ่มจะเหนื่อยก็ต้องเสี่ยงแล้วครับทีนี้เนี่ยแหละครับเหนื่อยครับเสี่ยงและเสี่ยงพลาดครับกรรมการเรียกโสริยามาเตือนครับว่าให้มาเล่นแบดไม่ใช่ให้มาเดินประกวดนางงามนะครับอย่าเดินไปเลียบรอบๆนะครับให้รีบพร้อมกลับมายืนตีสุรยาคงเรื่องใจเหนื่อยแทบขาดใจอยู่แล้วเฉพาะคะแนนเมื่อสักครู่นี้เหนื่อยมากนะครับดูสิครับลูกอย่างนี้ไม่ตายออกครับเสียง2คะแนนติดต่อกันเลยนะครับทางสุรยาเดวิชแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ก็เล่นเอาทางฟานิตรีนี่คิดหนักเหมือนกันนะครับจะยังไงดีเพราะว่าโอ้โหเล่นไปเล่นมาแล้วเนี่ยสุริยามาเฉยเลยครับออกครับวันนี้หลอกได้เยี่ยมมาก1313ต่อ9ยังไม่รู้จะจบยังไงนะครับเกมนี้ฟานิตรีแนะนำอยู่ว่าจริงเนี่ยนะครับต้องบุกแล้วนะครับตอนนี้อาจจะเพื่อสุดท้ายเลยครับก็ฟานิตรีก็รู้ดีครับต้องปิดให้ได้เร็ว2เกมรวดเพราะว่าศึกหนักของเธอคือพรุ่งนี้ที่จะพบกับมินาสึมิตานิเดอะดีเซลนะเพราะว่าขานั้นเขาตื้อจริงๆแรงไม่ดีจริงนี่ผ่านเธอยากนะครับมิตานิเยี่ยมครับ4เนี่ยต้องตีจังหวะฉาบฉวยครับเสิร์ฟแล้วดักเสิร์ฟแล้วดักตรงนี้จังหวะที่ใช้โฟร์แฮนด์ขึ้นลูกตรงนี้ขึ้นไม่ดีนี่15-9นะครับเยี่ยมครับทางด้านสุรยาทางด้านฟานิติไถก็มาก่อนสุรยาไถกลับครับดูครับนี่ครับหยอดมาธรรมดาครับฟานิติไถก่อนครับเข้ามาไถกลับครับเอาละครับโอ้โหแต่ดีกว่าครับทดเน็ตลงมาโอ้ตบเข้าแบ็คแฮนด์ไม่เคยตายเลยครับท่านผู้ชมตบเข้าแบ็คแฮนด์นี่ไม่เคยตายจริงๆเนี่ยครับแต่ลืมรับออกไปเองปฏิกิริยาเธอดีมากเลยจบมาเนี่ยจังหวะที่เอากลับไปนี่ได้หมดเลยนะครับแต่จังหวะนี้นะครับโดนตบใส่แต่ตรงกลางพอดีครับเรียกว่าอ
โอ้โหโดนนี้ไม่กล้าเล่นครับคือโดนเขาวางมานะครับที่มุมด้านแบ็คแฮนด์นะครับสุริยาคือถอยมาเลยไม่ทันครับโอ้เสร็จเลยนะครับ17-10นี่ครับตอนนี้เริ่มจังหวะแล้วนะครับพอโดนปาเลนตินั้นจี้เข้าหาแบ็คแฮนด์ตลอดเลยนะครับคือวางหาแบ็คแฮนด์ตลอดแล้วตัวเองนั้นแบ็คแฮนด์มีปัญหาด้วยนะครับก็เลยทำให้กังวลนะครับกังวลแล้วตอนนี้ก็เริ่มที่จะเรียกว่าตีสิทธิ์ผิดพลาดบ่อยสวยมากครับสิบเอ็ดต่อ17คู่นี้คู่สุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับที่ทางโซลูชันถ่ายทอดสดให้ชมในวันนี้นะครับไม่ข้ามครับ18-11คือต้องบอกรูปเกมสุริยาก็ทำให้ดูหวือหวาเป็นช่วงๆนะเป็นพักๆแต่ว่าโดยภาพรวมก็ยังเป็นรองประสบการณ์กับเทคนิคชั้นเชิงของฟานาติกอยู่ดีนะครับนี่ก็จะมีเป็นบางช่วงที่ทำได้ดีตบแบ็คแฮนด์ไม่อยู่จริงๆครับตบยังไงก็ไม่อยู่แบ็คแฮนด์ถึงจะชนะแต่ก็ต้องบอกก็น้ำลายเหนียวนะครับวันนี้ทางด้านกอนิตรีนี่กำกลืนมากนี่ตั้งใจเล่นอยู่นะครับสุริยาโอ้โหเกือบดีนะครับท่านผู้ชมเกือบดีลูกเหมือนออกเยอะแต่ว่าลมมันหอบกันมาเกือบดีครับนั่นนิดเดียวสองสามคะแนนนี้นี่วินเดอร์เบนี่ฟานิตรีเริ่มจะหลุดบ่อยครับมีหลุดบ่อยมากเอ้าโอ้มานะครับมานะครับอย่าประมาทโสรยานะครับความแข็งแรงยังเต็มร้อยอยู่ครับดูเนี่ยอะไรครับลูกอะไรนะวันนี้ออกครับ19-14โอ้ปลดล็อกเลยนะครับแต้มนี้ถ้าขึ้นมา18-15นี่ครับถ้าขึ้นมา18-15เนี่ยฟานาติกเนี่ยเกร็งนะฮะครับยืนขาเกร็งยืนตัวเกร็งแน่ครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะปิดแบบสบายๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ฟานาติกไม่ง่ายครับโอเฮดครอสอีกแล้วนะครับโอ้โหได้แต้มกรอบเป็นกรอบเป็นกำยิงครับโอเฮดครอสก่อนของทางด้านโสรยาเนี่ย19โอ้โหนี่ครับอีกครั้งหนึ่งแล้วครับสำหรับลูกนี้ลูกนี้ถือเป็นลูกเก่งของเธอเลยลูกเก่งของเธอได้แต้มเยอะมากครับไม่น้อยกว่า 4-5 คะแนนที่เราเห็นอยู่นะครับคือตั้งแต่เกมแรกมันก็อย่างนี้นะครับเล่นอย่างนี้ถ้าเกิดมาแบบคือขึ้นมาไม่โด่งพอแล้วเนี่ยโดนสุริยาสวนไปเป็นคะแนนตลอดนี่ก็แต่มาโอเฮดไล่เส้นตรงนี้ก็ออกไม่ออกก็ติดเยอะจริงๆครับแล้วก็เป็น5แมตช์พอยต์เลยครับดูฟารีตีนี่หายใจคอโล่งเลยก็ถือว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายนะครับสำหรับฟารีตีกว่าจะผ่านทางด้านสุริยาไอชเบอร์เคนเข้าไปได้เนี่ย
ทำสำเร็จครับทางด้านฟาเรตติก็ผ่านเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายในแบดมินตันชิงแชมป์โลก2015ได้สำเร็จครับเข้าไปเจอกับทางด้านมินาสุมิตานินะครับซึ่งคู่นี้มิตานิกับฟาเรตติเนี่ยใครชนะในรอบ16คนสุดท้ายก็จะไปพบกับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ครับรอบต่อไปครับในรอบต่อไปรอบ8คนสุดท้ายนะครับก็ติดตามดูนะครับว่าทั้งคู่นั้นมีโอกาสที่จะมาเจอกันหรือเปล่านะครับในรอบ16ครับที่พบกับมิตานิหรือฟาเรตตินี่รอบ16ครับแต่ว่าจะมาเจอเนี่ยถือว่างานหนักนะครับครับครับวันนี้เวลาของการทั้งสดนั้นเวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามชมครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ